คำเตือนดูคลิปนี้แล้วอาจจะทำให้อยากได้ของเล่นถ้ายังไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องซื้อดูคลิปเฉยๆก็มีความสุขได้นะผู้ปกครองควรเตรียมเงินสำรองเอาไว้แต่อย่าตามใจลูกจนเกินไปนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ToyTube EP ที่26ครับมาแล้วนะมาซารุครับกับร้านของเล่นญี่ปุ่นมือ1แล้วก็มือ2นะอยู่ที่พระโขนงครับลงรถไฟฟ้า BTS แล้วก็เดินเข้ามาสุขุมวิทซอย69นิดเดียวเลยแล้วก็จะเจอกับมาซารุตามป้ายเลยนะครับผมเป็นของมือ2จากญี่ปุ่นมีเครื่องครัวแล้วก็ของเล่นเท่านั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น2ชั้นนี่คือบรรยากาศชั้น1มีคิวพอสเก็ตนะเพียบเลยมาถึงก็ช็อกเลยมือ1ลดราคาถูกสุดเนี่ย200กว่าบาทเองนะครับเสร็จแล้วไปชั้น2เลยก็จะเจอกับน้อง Astro Boy ตัวเบิ้ลเริ่มเลยอยู่ที่บนหน้าบันไดนะครับเขาขายด้วยนะเห็นราคากันไหมแล้วก็จะเจอกับทางเดินที่เต็มไปด้วยตู้ของเล่นกระจกแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จัดเรียงเอาไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะอย่างตู้นี้ก็คือ My Hero Academia นั่นเองนะครับเท่มากๆทุกตัวขายหมดที่มีสติกเกอร์ราคาติดอยู่เห็นไหมตัวไหนมือ1ตัวไหนมือ2เขาจะบอกอย่างละเอียดเลยตัวไหนของครบตัวไหนชำรุดอะไรแบบนี้นะก็ดูดีๆที่สติกเกอร์ที่ติดเอาไว้นะครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่ได้มาที่มาซารุนะครับได้ยินชื่อมานานแล้วแอบเห็นอยู่แอบซองอยู่มานานแล้วมีคนบอกว่าถ้าเกิดใครอยากซื้อหรืออยากสะสมของเล่นสายอนิเมะจากญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยที่ไม่ได้มาเนี่ยเพราะว่ากลัวครับบอกตรงๆเลยกลัวว่ามาแล้วจะต้องเสียตังค์นี่ก็แอบนะเล็งไว้หลายตัวแล้วอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่ใช่สายอนิเมะจ๋านะครับอย่างที่เห็นเก็บเป็นบางตัวเท่านั้นไม่ได้เก็บโหดเหมือนสาย Marvel หรือว่า Star Wars นะแต่ก็ชอบนะครับผมเพราะว่าก็ผูกพันกับอนิเมะดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กๆนะเจอเข้าไปร้านนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนบอกว่าต้องมานอกจากสินค้าในตู้เขาจะมีพวกงานแบบนี้ด้วยนะครับผมที่แขวนอยู่ตามผนังนะเนี่ยเป็นงานซองที่เขาแพ็คออกมาไม่มีกล่องนะครับมันก็มีมือ1บ้างมือ2บ้างนะราคานี่ดีมากๆ100กว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทนะครับผมก็ลองดูกันของที่ร้านก็ปนปนกันไปนะครับผมมีทั้งอนิเมะผู้หญิงอนิเมะผู้ชายนะหลายแนวเลยแต่หลักๆเนี่ยเป็นของเล่นจากญี่ปุ่นจากการ์ตูนญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่เก่าๆจนถึงใหม่ล่าสุดนอกจากของในตู้ของตามผนังข้างบนตู้ก็มีของอีกนะพื้นไปถึงฝ้าเลยนะมองดีๆมองให้ทั่วตาดีก็จะได้ของดีเลยนะครับเพียบบอกแล้วแบบนี้เยอะมากจริงๆครับที่นี่และก็อย่างที่เรารู้กันนะของเล่นญี่ปุ่นนะค่ายที่ใหญ่และก็ดังที่สุดก็น่าจะไม่พ้นแบนไดเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีแบรนด์ Presto ตอนนี้ก็มีช็อปมาเปิดที่ไทยนะ2สาขาใช่ไหมเคยพาไปดูแล้วแต่ที่เนี่ยก็มีของแบรนด์ Presto เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นมือ1แล้วราคาก็ดูสิ199บาทแล้วก็นี่เลยใครไม่สะดวกมานะครับ masarustore.com นะครับช็อปออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยไปดูสินค้ากันบนเว็บไซต์เขาได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกของงานเก่าๆเนี่ยอุลตราแมนพวกเซนตงเซนไตอะไรก็มีนะครับใครที่อยากหาตัวไหนลองถามที่ร้านดูก็ได้ว่ามีไหมนะลงออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาถ้าใครไม่สะดวกไม่ได้อยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดก็ช็อปได้ถอยทูบก็จะถ่ายให้ดูอย่างนี้แหละตู้ของเล่นดูไปเรื่อยๆไม่ต้องเห็นหน้ากันนะสไตล์ของถอยทูบนะครับผมเหมือนว่าเป็นตัวแทนพาทุกคนมาเดินดูใช้สายตาจากกล้องเหมือนมาส่องเองเลยแบบนี้นะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะThank you.
ชั้นนี้ใครเป็นแฟนดาบพิฆาตอสูรต้องโดนแน่ๆนะครับผมเต็มไปด้วยดาบพิฆาตอสูรคิเมซุโนะไยบะของเราเนี่ยเพียบเลยงานจากหลายค่ายด้วยนะลองส่องกันดูว่ามีตัวไหนที่เล็งกันเอาไว้ราคาเนี่ยดีมากๆเลยของมือหนึ่งด้วยนะครับพอกลับหลังหันมาก็มาเจอกับตู้นี้ใครเป็นสาวกวันพีซตายแน่นอนถ้าเห็นตู้นี้เข้าไปนะครับเขาจัดตู้ดิสเพลย์ได้สวยมากๆนะแบ่งคาแรคเตอร์แบ่งลายของเล่นเอาไว้เนี่ยเป็นหมวดหมู่นะครับโดยเฉพาะตรงนี้เลยนะกับลูฟี่ดีมังกี้เรียงกันแบบสีแดงทั้งตู้สวยมากนะครับดูกันเองละกันว่ามันว้าวขนาดไหนสาวกวันพีซอย่าลืมไปดูฟิล์มเรทกันด้วยล่ะและก็ไม่ต้องน้อยใจครับผมสาวก Dragon Ball Goku เต็มตู้จะซุปเปอร์ไซย่าร่างไหนผมสีไหนเขาจัดเรียงเอารวมกันไว้เลยหาตัวไหนอยู่ไปส่องกันให้ดีๆมีเพียบเลยกับ Goku แล้วก็ Dragon Ballและก็ยังมีดาบพิฆาตอสูรอีกนะครับตอนนี้ยังฮิตอยู่เยอะๆนี่ติดเอาไว้เลยว่าลดเหลือแสดงว่าเป็นมือ2ไม่มีกล่องแกะออกมาแล้วนะครับก็มีนะแบบนี้ถ้าใครสนใจสายสัตว์ประหลาดก็อดซิลล่านะครับก็มีตู้นี้เหมือนกันนะของไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็มีใช้ได้เลยนะครับใครที่ชอบเก็บสะสมแนวนี้ก็สามารถเลือกชมกันได้เลยครับเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งมาเจอของเล่นชุดนี้ครับแอบน่าสนใจมากแต่ไม่เคยดูนะซีรีส์หรือการ์ตูนแอนิเมชันอันนี้เลยกับ Attack Girl Gun นะครับมีใครเคยดูบ้างไหมสนุกไหมลองป้ายยามาหน่อยสิแต่แอบชอบนี่มากๆเลยกับเจ้าปืนเนี่ยของเล่นแบบนี้รู้สึกว่าเป็นของบันไดนะครับแล้วอารมณ์เนี่ยเหมือนกันพลานะกันดั้มเป็นโมเดลคิดนะครับเป็นพลาสติกให้ต่อประกอบออกมาเป็นปืนแล้วขนาดของมันเนี่ยคือ1ต่อ1เหมือนกับในซีรีส์นะครับเจ๋งมากๆสีสวยมากๆครับอารมณ์เป็นเหมือนปืนแบบกันดั้มอ่ะนะแต่รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบแก๊งผู้หญิงใช่ไหมเนี่ย Girl Gun นะมีเป็นแบบ4ทีมหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตามสีตามปืนเลยเนี่ยมันมีชุดเนี้ยต้องซื้อ3กล่องประกอบรวมกันได้เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวโมเดลเนี่ยเป็นเหมือนชื่อว่า Lady Commander Alice แล้วสามารถเนี่ยเอามาใส่กับปืนได้ด้วยแต่ตัว Alice เนี่ยเขาหมดก็เลยไม่ได้จัดไม่งั้นจะจัดให้ครบชุดละ4กล่องนะครับแต่ก็กลัวอีกอ่ะถ้าเริ่มจัดชุดนึงมาต้องแอบซื้อให้ครบทั้ง4ทีมอีกเดี๋ยวขอคิดดูก่อนละกันขอไปดูหนังก่อนและนอกจากโมเดลการ์ตูนนะครับใครที่เป็นนักสะสมโมเดลหรือว่าชอบประกอบนะสายรถไม่ว่าจะเป็นรถแข่งรถซิ่งหรือว่ารถถังมอเตอร์ไซค์แบรนด์ทามิยะหรือว่าแบรนด์ที่จากญี่ปุ่นเนี่ยที่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ราคาโอเคเลยลองดูอย่างรถถังอันนี้ราคาเท่าไหร่ 1,099 บาทมือหนึ่งนะครับแล้วก็พวกงานเก่าๆของเล่นแบบนี้นะเหลือแบบกล่องละชิ้นน่ะต้องไปคุยๆนะความสนุกคือตอนที่เราได้หามันเนี่ยแหละเนี่ยอย่างกันดั้มตัวนี้ก็งานเก่าราคา699บาทเท่านั้นสายตาหวานนะสาวๆนะครับหนุ่มๆมาชอบเก็บเยอะงานพวกเนี้ยที่นี่ก็มีเยอะเลยมากๆนะครับผมก็ลองดูกันนะของเขาเยอะมากฉันยังไม่พอวางเลยนะครับขนาดฉันเยอะขนาดนี้แล้วยังต้องมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็อย่าลืมเงยหน้าขึ้นไปชั้นบนสุดด้วยนะจะมีพวกงานกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างพรามวันสตูดิโองานสแตทูงานปั้นนะงานเจ๋งๆจะวางไว้อยู่ทางด้านบนนะครับตัวนี้ก็เกือบโดนแล้วเหมือนกันนะชอบเหมือนกันนะครับกับ Rockman นี่ Grandista ด้วยนะเหลืออยู่กล่องเดียวใครอยากได้ผมซ่อนไว้ชั้นล่างและแน่นอนร้านของเล่นญี่ปุ่นก็จะต้องมีกันดั้มนะครับผมราคาที่จำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าถูกกว่ากันดั้มเบสแกลเลอรี่หรือเปล่าอย่างตัวนี้ HG High Grade อยู่399บาทมือหนึ่งครับผมแม่หน้าโดนจริงๆแล้วก็เนี่ย Rockman เป็นแบบโมเดลคิดต่อเองนะครับเพียบเลยเป็น Mega Man X มือหนึ่งนะครับราคาสูงนิดนึงแต่อาจจะถูกกว่าข้างนอกก็ได้นะ 2,099 บาทตัวนี้ก็ 1,899 บาทนะครับเจ๋งเลยแล้วก็แอบไปเห็นกล่องนี้ก็น่าสนใจครับกับอุลตร้าแมนนั่นเองอันนี้เป็น B type สวยเลยอยากต่อเล่นมาก1ต่อ12นะครับพลาสติกโมเดลคิด 1,499 บาทครับจากบันไดแล้วก็มีกล่องนี้ครับน่าสนใจมากๆผมกำลังบ้า Toy Story อยู่เลยไล่เก็บสะสมอยู่นะน่าเอามาต่อเล่นมากเป็นพลาสติกคิดนี่แหละเหมือนกันพลาแต่มีการเปลี่ยนหน้าวูดดี้ได้ด้วยเจ๋งๆแล้วก็มีโดราเอมอนด้วยนะครับประกอบเล่นได้เหมือนจะเป็นตัวใสๆนะและข้างในเนี่ยมีกลไกรู้ใช่ไหมว่าโดราเอมอนมันเป็นหุ่นยนต์นะไม่ใช่แมวปกติสายกันดั้มนะครับ SDW Series นะครับผมเขาก็มีเยอะเหมือนกันแล้วราคาก็ดีมากๆนะเห็นกล่องที่ถูกสุดเนี่ย209บาทเท่านั้นเองก็สามารถซื้อมาต่อเล่นแล้วก็สะสมกันดั้มกันได้แล้วเจ๋งจริงๆครับใครมีโอกาสก็ลองแวะมาดูครับชั้น2เนี่ยเรียกว่าว้าวเลยกับที่มาซารุนะย้ำอีกทีหนึ่งพระโขนง BTS ลงมาเข้าสุขุมวิทซอย69เดินเข้ามาประมาณ50เมตรนิดเดียวไม่เมื่อยนะของเล่นเพียบแล้วก็คิดว่าต้องมาเช็คบ่อยๆเพราะว่าของเขาเข้ามาจากญี่ปุ่นเรื่อยๆก็น่าจะมีการอัปเดตเรื่อยๆเลยแล้วนะครับและนอกจากของเล่นอนิเมะที่เป็นญี่ปุ่นแล้วของเล่นสาย Star Wars หรือว่า Super Heroes จาก Marvel แล้วก็ DC ถ้าเป็นงานจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีขายด้วยนะครับลองไปดูกันได้นะอ๋อเกือบลืมบอกไปที่มาซารุเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะใครสะดวกวันไหนก็มากันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปกับ Toy Tube จะพาไปเที่ยวไปดูร้านของเล่นที่ไหนอีกก็รอติดตามชมกันครับบ๊ายบาย